รรักสะอาดชาวโปแลนด์คนหนึ่งครับถูกตัดสินจำคุก22เดือนฐานบุกเข้าไปในบ้าน2หลังแถมทำงานบ้านหลายอย่างเช่นตากผ้าแล้วก็ทำความสะอาดพื้นเรื่องมันจะเป็นยังไงเอ้าเดี๋ยวไปดูกันครับโจรคนนี้นะครับก็เป็นชายวัย36ปีตอนนี้ก็คงจะโกรธมากแน่ๆไม่เพียงแต่ไม่ได้รับคำขอบคุณจากเจ้าของบ้านเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาต้องใช้เวลามาเกือบ2เดือนแล้วในคุกเนื่องจากการที่เจ้าของบ้านนี่แหละไปร้องเรียนชายคนที่ถูกกล่าวหาเป็นโจรนี้นะครับก็ถูกตั้งข้อหาลักทรัพย์หลังเข้าไปในบ้าน2หลังในเมืองนิวพอร์ตประเทศเวลส์ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาแถมไปทำงานบ้านต่างๆด้วยครับเช่นทิ้งขยะตากผ้าบนราวตากผ้าและทำความสะอาดพื้นและเขาก็หยิบไวน์มาจิบอีกเล็กน้อยด้วยถ้าเป็นคุณผู้ชมนะครับเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมจะบ่นหรือโมโหไหมถ้าคุณกลับมาจากการทำงานหนักมาทั้งวันและพบว่างานบ้านทั้งหมดของคุณเนี่ยมันถูกทำเสร็จไปหมดแล้วโดยใครก็ไม่รู้บางคนก็อาจจะกลัวบ้างบางคนก็อาจจะงงบ้างก็ว่ากันไปนะและชายคนนั้นครับก่อนจะออกไปจากบ้านก็ยังทิ้งข้อความไว้ว่าอย่ากังวลมีความสุขกับการกินและการเกาพุงไปนะแม่แสนดีจริงๆเหยื่อที่โดนเนี่ยนะครับเธอก็เป็นผู้หญิงเธอก็ดูท่าไม่ค่อยซาบซึ้งกับงานที่ชายคนนี้ทุ่มเททำสักเท่าไหร่เธอเนี่ยกลับมาถึงบ้านเมื่อวันที่16กรกฎาคมครับแล้วก็พบว่าถังขยะรีไซเคิลถูกทำความสะอาดจนเกลี้ยงมีการเติมอาหารนกและกระถางต้นไม้บางส่วนก็ถูกย้ายไปรอบๆสวนของเธอเรื่องนี้มันก็ได้ทำให้เธอเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวมากจนต้องออกไปอาศัยอยู่กับเพื่อนฝูงก็แง่แล้วครับเป็นใครใครก็ตกใจเมื่อเร็วนี้นะครับทนายความของชายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรเนี่ยบอกกับศาลว่าชายคนนี้เนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยในขณะที่เกิดเหตุและเขาขออภัยในความไม่สะดวกกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเหยื่อพวกเขายังขอให้ผู้พิพากษาพิจารณาว่าเขาไม่ได้ทำร้ายใครเลยระหว่างการทำเรื่องเหล่านี้ทั้ง2ครั้งชายวัย36ปีก็รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์ก็อาจจะหมายถึงตอนที่เขาแอบขโมยดื่มไวน์ละมั้งครับในที่สุดครับศาลก็ตัดสินจำคุกชายคนนี้เป็นเวลา22เดือนโดยถือว่าเขาเป็นความเสี่ยงต่อสาธารณชนหญิงคนที่โดนนะครับก็พูดต่ออีกว่า2สัปดาห์หลังจากก่ออาชญากรรมจนกระทั่งชายคนนั้นถูกจับได้ฉันรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนมันทำให้ฉันสงสัยว่านี่เป็นคนที่รู้จักฉันหรือเปล่ามันอาจจะกลายเป็นเหตุการณ์สะกดรายตามถ้าเขารู้ว่าฉันอยู่คนเดียวแล้วฉันก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายหรือเปล่าฉันกลัวเกินกว่าจะอยู่บ้านของตัวเองก็เลยต้องไปอยู่กับเพื่อนเหตุการณ์นี้ก็ได้เกิดขึ้นอีกที่บ้านอีกหลังนึงครับของนิวพอร์ตเมื่อวันที่29กรกฎาคมในกรณีนี้นะครับเจ้าของก็ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบกล้องวงจรปิดว่ามีคนเข้ามาใกล้บ้านของพวกเขาเขาก็ทำได้เพียงเฝ้าดูชายวัย36ปีบุกเข้าไปในบ้านดื่มไวน์ซักเสื้อผ้าและแม้กระทั่งอาบน้ำลูกเขยของเหยื่อครับก็ต้องมาขับไล่หัวขโมยออกไปและต่อมาเขาก็ถูกจับกุมแล้วถ้าคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงและจะทำยังไงต่อก็มาบอกกันที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ